คิดถึงธรรมช่วงเวลาที่คุณผู้ชมจะได้พบกับอดีตสามเณรปลูกปัญญาธรรมในรุ่นต่างๆให้หายคิดถึงพร้อมกับหลักธรรมที่น้องๆได้รับและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและวันนี้ก็เป็นคิวของน้องณโมอดีตสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี3ศิลปินตัวน้อยจากอุทัยธานีที่ชื่นชอบการวาดรูปมาตั้งแต่เด็กวันนี้น้องณโมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างไปเจอกับน้องณโมกันเลยครับก่อนบวชเนี่ยผมก็จะยังมีความเป็นเด็กก็คือมีความแบบซุกซนอะไรบ้างแต่หลังจากบวชแล้วเราก็มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งต่างๆมากขึ้นครับกลับมาก็ได้นำธรรมะเนี่ยมาสอนแก่เพื่อนๆจะสอนเกี่ยวกับหลักธรรมในการพึ่งตนแล้วก็มีความเพียรในการทำงานครับแล้วก็กิจกรรมที่ยังจดจำได้ดีก็คือการทำตาลปัดเพราะว่าเป็นคนชอบทำศิลปะกิจกรรมที่ผมชอบทำก็คือการวาดภาพจิตรกรรมไทยครับเราเริ่มวาดมาตั้งแต่อายุประมาณ2ปีครับซึมซับมาตั้งแต่เด็กๆ เพราะว่าคุณพ่อก็เป็นคนที่วาดภาพเหมือนกันครับตอนบวชที่ได้พบอาจารย์ฉลุนชัยก็รู้สึกดีใจมากเพราะว่าก็มีอาจารย์เป็นแรงบันดาลใจของผมมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ได้เจอท่านก็รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมากครับท่านก็สอนไว้ว่าให้เราตั้งใจทำในสิ่งที่เรารักให้ถึงที่สุดครับหลักธรรมที่ผมยังจำได้และนำมาใช้ในทุกวันนี้ก็คืออัตนาโจทยัตตานังหรือพึงเตือนตนด้วยตนเองครับและนี่ก็คือน้องณโมเด็กชายใฝ่ธรรมะและมีความรักในศิลปะกับการใช้สมาธิบวกกับความพยายามในการสร้างสรรค์ผลงานรับรองว่าในอนาคตน้องณโมต้องได้เป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียงอย่างที่ฝันไว้แน่นอนครับ